วันนี้เรามีพายไก่หยองน้ำพริกเผามาฝากค่ะใส่ไก่หยองลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำพริกเผาเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องและพักแป้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงรีดแป้งหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรตัดให้ได้ขนาด 5x3 นิ้วใส่ไส้ไก่หยองจากนั้นม้วนเป็นท่อนวางเรียงใส่ถาดอบหน้าด้วยไข่ไก่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพายไก่หยองน้ำพริกเผาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะ